อ่อนนะครับกับอิทธิพลของพายุปลาบึกลูกนี้ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้จะขึ้นสู่ฝั่งแล้วนะครับคาดว่าจะเข้าฝั่งเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงประมาณบ่ายสามถึงสี่โมงครึ่งนั่นเองนะครับคราวนี้คำถามที่เกิดขึ้นว่าความเป็นอยู่ของประชาชนจะเป็นอย่างไรไฟฟ้าพลังงานต่างๆจะมีเพียงพอหรือไม่นะครับเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งก็ยืนยันว่าตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วนะครับที่จะรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้สั่งสำรองไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นายกุลิศสมบัติสิริปลัดกระทรวงพลังงานท่านบอกว่าขณะนี้ทางกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนรับมือกับพายุโซนร้อนปลาบึกโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานขาดแคลนด้านพลังงานออกมาแต่อย่างใดนะครับได้มีการเตรียมสำรองเอาไว้หมดแล้วในเรื่องของก๊าซ LPG ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางปตท.ก็ได้เตรียมพร้อมหมดเรียบร้อยแล้วไฟฟ้าคฟผ.ก็เตรียมน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจะไม่กระทบถึงประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ใช้น้ำมันอย่างแน่นอนครับก็ได้บอกทางกรมธุรกิจพลังงานให้ช่วยกำกับตามปั๊มตามคลังต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ให้มีการกักตุนน้ำมันตรงนี้เนี่ยนะครับให้มีการส่งให้ประชาชนโดยเร็วและประชาชนที่อยู่ตามเกาะต่างๆเมื่อพายุซาลงหรือว่าผ่านไปแล้วสงบลงแล้วก็ให้รีบทยอยส่งน้ำมันไปยังเกาะต่างๆเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้บริโภคตรงนี้ด้วยทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับก็แจ้งว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้นะครับทำให้ผู้ผลิตต้องลดการจ่ายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับกฟผ.ก็ได้เตรียมมาตรการในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ในทุกด้านอย่างเช่นเตรียมพร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงและซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ควบคุมดูแลระบบส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงภาคกลางภาคใต้เป็นพิเศษครับพร้อมกับประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลให้การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานของกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิดด้วยตลอดจนเตรียมหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกลูกนี้ครับค่ะ